สวัสดีครับมาลุยกันต่อเลยกับ Windows 11ครับหลังจากที่เราลง Windows เสร็จนะครับส่วนที่เราจะต้องทำเลยคือเช็คเรื่อง Time Zone นะครับด้วยที่เราอยู่ประเทศไทยนะครับก็ Time Zone ของเราเป็น Time Zone อะไรครับเพื่อนๆรู้ไหมไม่รู้ก็มาดูกันเลยเขาที่รูปแว่นนะครับเหมือนเดิมแล้วพิมพ์คำว่า time t i ไม่ใช่ t t i ครับ t i i t i m e นะครับมาแล้วเช็ง time zone นะครับไปเลยมาถึงหน้าต่างนี้นะครับ time zone ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้จะเป็นบวกลบเนี่ยลบ8นะครับ pacificใช่ไหมแปซิฟิกซึ่งไม่ใช่ไทม์โซนบ้านเราอยู่แล้วนะครับไทม์โซนของบ้านเราจะเป็นบวก7ครับมาเลยครับบวก7อยู่ไหนโอ้ยเมาส์ไม่ดีเลยเมาส์สกอร์เมาส์ไม่ดีครับก็ไม่เป็นไรครับเราใช้เลื่อนแบบนี้เลยนะครับไทม์โซนของเราคือบวก7นี่บางกอกแบงคอกนะครับแปะกดเลยนะครับเสร็จแล้วรับปรับไทม์โซนเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จสำหรับไทม์โซนนะครับก็อีกส่วนหนึ่งที่ติดกับไทม์โซนที่เราจะต้องแก้ไขนะครับคือไทม์ที่เอาไว้รันที่ตัวเครื่องตรงทักบาร์ข้างล่างนะครับตัวนี้ส่วนนี้นะครับโอเคเราตั้งให้เป็นอัตโนมัติเลยนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ก็ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวอัพเสร็จก็ต้องได้ลงเลยโอเคปรับทำโซนนะครับอีกอันนึงที่จะต้องทำเลยตอนหลังจากที่เราปรับทำโซนเสร็จหรือบางคนบอกว่าผมไม่ใช่คนไทยครับผมไม่ปรับได้ไหมก็ได้ครับถ้าคุณใช้ภาษาอังกฤษทั้งเครื่องเลยโดยที่ไม่ใช้คีย์บอร์ดก็ไม่ต้องปรับครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะต้องใช้คีย์บอร์ดภาษาไทยก็ต้องดูต่อไปกดปิดลงไปครับมาที่เดิมเลยนะครับรูปแว่นเหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกที่รูปแว่นที่ตัวเสิร์ชนะแล้วพิมพ์คำว่า language เริ่มต้นที่ตัว L เลยนะครับก็พิมพ์ L ไปขึ้นไหมอ้าวขึ้นเลยครับ language กด language and setting ไปนะครับก็เริ่มโดยจากเราจะต้องไปในการ add language นะครับในโซนนี้เห็นไหม add language กดเลยครับแล้วเราก็เลือกคุณจะใช้ภาษาอะไรก็เลือกเลยนะครับพื้นฐานก็ต้องเป็นอังกฤษกับไทยไปเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะเลื่อนทำไมผมจะไม่พิมพ์หาเอาง่ายๆพิมพ์หาดีกว่าครับ T H น้อยคีย์บอร์ดอยู่ซ้ายมือกดจ้า T H A ไอ้นี่มาแล้วไทยกดไปครับกด Next ครับกด Install ครับโอเคให้เรารอนิดนึงครับไม่เป็นไรชั่วโมงนี้เราก็ปล่อยเขาไปครับให้เขาวิ่งเต็มให้เต็มหลอดให้เสร็จนะครับก็เป็น install โอ้มีดาวน์โหลดด้วยเป็นชุดคำสั่งภาษาไทยครับมีทั้งเสียงทั้งอะไรที่เป็นชุดคำสั่งภาษาไทยเขาก็จะดาวน์โหลดมาโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็จะมี2ภาษาแล้วอยู่ในเครื่องเราเป็นเลเยอร์ของคีย์บอร์ดนะครับก็มาดูในส่วนนี้เลยเห็นไหมครับขึ้นแล้วนะ2จังโอเคครับสำหรับการติดตั้ง Windows 11หลังจากติดตั้งเสร็จก็ต้องทำ2อย่างนี้เลยถ้าคุณเป็นคนไทยนะครับที่ใช้ภาษาไทยด้วยนะบางทีคนไทยอาจจะใช้แต่ภาษาอังกฤษก็มีนะครับ
โอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปดีๆแบบนี้เดี๋ยวจะทำออกมาเรื่อยๆนะครับโอ้เสียงกล้องจริงๆ